จีนซุกอะไรไว้ใต้ผมหลังแอบปิดหูปิดตาประชาชนแบบเงียบๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty Investor ต้องบอกว่าการตัดสินใจอย่างกระทันหันของทางการจีนที่จะหยุดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการว่างงานของเยาวชนที่พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้นับเป็นสัญญาณล่าสุดว่ายักษ์ใหญ่ในเอเชียกำลังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่ตกต่ำของประเทศค่ะโดยอัตราการว่างงานของผู้ที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีค่ะกลายเป็นข้อมูลล่าสุดที่ตกไปอยู่ในกลุ่มที่ถูกปกปิดนะคะหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่ 21.3% ในเดือนมิถุนายนหรือว่า1ใน5ของคนหนุ่มสาวตกงานนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นสถิติที่น่าหนักใจสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองโดยหมกมุ่นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพทางสังคมนั่นเองค่ะนอกจากนี้เองนะคะเศรษฐกิจของจีนกำลังดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2023ที่ 5% ค่ะส่งผลให้ข้อมูลหลากหลายรายการนะคะจึงถูกมองว่าไม่เหมาะสมที่ทำให้ประชาชนรับรู้ประกอบกับการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับสหรัฐอเมริกาอย่างกระตุ้นให้ทางการจีนปิดกั้นข้อมูลที่เชื่อว่าอาจทำให้ได้เปรียบฝ่ายบริหารของไบเดนอีกด้วยค่ะในขณะที่ข้อมูลจำนวนมากที่หายไปของจีนนั้นนะคะจะเป็นการหายไปแบบเงียบๆค่ะแต่ว่าการตัดสินใจหยุดประกาศอัตราการว่างงานของเยาวชนเนี่ยได้รับการประกาศในการแถลงข่าวนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนั่นเองค่ะเพราะว่าจากในอดีตแล้วนะคะต้องบอกว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเนี่ยมีประวัติการระงับการเผยแพร่ตัวเลขที่ไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยจะไม่เปิดเผยการตัดสินใจดังกล่าวต่อสาธารณะนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะนิกกี้จะพาไปดูกันว่าตอนนี้เนี่ยจีนเขาปิดบังหรือว่าปกปิดข้อมูลอะไรไปแล้วบ้างค่ะข้อแรกนะคะการว่างงานของเยาวชนค่ะในเดือนที่แล้วนะคะทางรัฐบาลจีนเนี่ยได้ออกมาบอกว่าตัวเลขในเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่กลับออกมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะหยุดเผยแพร่ข้อมูลชั่วคราวค่ะโดยอ้างถึงความจำเป็นในการปรับปรุงวิธีการประเมินตัวเลขดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่านะคะการคำนวณอัตราการจ้างงานที่แท้จริงนั้นซับซ้อนค่ะประกอบกับรัฐบาลตัดสินใจว่าธรรมชาติของเศรษฐกิจแล้วก็รูปแบบของตลาดแรงงานนั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหมายความว่าโมเดลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สะท้อนความเป็นจริงอย่างถูกต้องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจังหวะของการหยุดประกาศตัวเลขทำให้เกิดคำถามขึ้นในวงกว้างเลยนะคะเนื่องจากตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มที่สร้างสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะระบุอีกว่าพวกเขาเนี่ยอาจกลับมาเผยแพร่ข้อมูลอีกครั้งในไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะแต่คำถามจริงๆก็คือว่าคนหนุ่มสาวชาวจีนเขาว่างงานในเดือนกรกฎาคมกี่คนกันแน่คะข้อ2ยอดขายที่ดินค่ะตัวนี้แสดงจำนวนเงินที่นักพัฒนาที่ดินซื้อและราคาที่จ่ายหายไปจากการประกาศตัวเลขรายเดือนค่ะโดยชุดข้อมูลดังกล่าวนะคะมีการย้อนไปไกลถึงปี1998แต่การหยุดประกาศตัวเลขนั้นเกิดขึ้นแบบเงียบๆค่ะหลังจากที่ยอดขายที่ดินสำหรับการพัฒนาร่วงลงมากกว่า 50% ในปีที่แล้วค่ะโดยการร่วงลงดังกล่าวนะคะบ่งชี้ว่าวิกฤตที่อยู่อาศัยนั้นเลวร้ายกว่าที่รัฐบาลกล่าวเอาไว้ค่ะทั้งที่ตัวเลขรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นนะคะจากการขายที่ดินในปีที่แล้วลดลงเพียง 23% เท่านั้นเมื่ออ้างอิงจากตัวเลขของทางการค่ะ 3. เงินสำรองระหว่างประเทศข้อมูลที่น่าสงสัยอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือจำนวนเงินที่รัฐบาลถืออยู่ในสินทรัพย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งอยู่ในปริมาณที่คงที่อย่างน่าเหลือเชื่อนะคะมาตั้งแต่ปี2017แล้วค่ะแม้ว่าจีนเนี่ยจะเกินดุลการค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวก็ตามซึ่งในปกติแล้วนะคะน่าจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของทุนสำรองระหว่างประเทศนั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านแบรดเซตเตอร์นะคะอดีตเจ้าหน้าที่การค้าแล้วก็กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาคาดว่าครึ่งหนึ่งของทุนสำรองที่แท้จริงนั้นถูกซ่อนเอาไว้ค่ะโดยเขากล่าวว่าเงินสำรองจำนวนมากของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ปรากฏในสมุดบัญชีอย่างเป็นทางการของธนาคารประชาชนจีนค่ะเนื่องจากว่าถูกซ่อนเอาไว้ในทุนสำรองเงานั่นเองนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ขององค์กรต่างๆเช่นอะไรบ้างเช่นผู้ให้กู้เพื่อการพาณิชย์ของรัฐและธนาคารนโยบายค่ะนอกจากนี้เองนะคะกรณีที่น่าสงสัยอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าการที่จีนนะคะมีดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะแต่ว่าค่าเงินเนี่ยกลับมีเสถียรภาพค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นข้อบ่งชี้อีกว่าเงินบางส่วนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกใช้เพื่อแทรกแซงค่าเงินอีกเช่นกันค่ะข้อ4ธุรกรรมพันธบัตรค่ะแม้แต่ข้อมูลบางอย่างจากภาคเอกชนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันค่ะโดยในเดือนมีนาคมเนี่ยต้องบอกว่าตลาดตราสารหนี้นะคะจมดิ่งสู่ความโกลาหลค่ะหลังจากที่นายหน้าตราสารหนี้นะคะหยุดส่งราคาของตราสารหนี้แก่ผู้ให้บริการข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนพึ่งพากันมาอย่างยาวนานค่ะโดยปริมาณการทำธุรกรรมร่วงลง 30-60% กันเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลา2วันหลังจากการหยุดซื้อขายเป็นเวลา2วันนั่นเองค่ะซึ่งสื่อบางแห่งนะคะก็มีการกล่าวว่าเป็นเพราะว่าหน่วยงานกำกับดูแลพยายามแก้ไขข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลค่ะนอกจากนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมปี2022นะคะแพลตฟอร์มการซื้อขายพันธบัตรหลักสำหรับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยหยุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของตนเองอย่างเงียบๆค่ะหลังจากที่เงินเนี่ยไหลออกสูงสุดเป็นประวัติการในตลาดตราสารหนี้ของประเทศที่มีมูลค่าถึง20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะมากไปกว่านั้นค่ะข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าในต่างประเทศอีกต่อไปนะคะในขณะเดียวกันค่ะปักกิ่งก็กำลังตรวจสอบที่ปรึกษาแล้วก็นักวิจัยนะคะที่ช่วยให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเข้าใจประเทศจีนมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 5. การเสียชีวิตจากโควิดค่ะการเผาศพในจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเพิ่มขึ้นถึง 72.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยถูกรายงานโดยไคซินนะคะสื่อการเงินของจีนในเดือนกรกฎาคมนะคะโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการที่เผยแพร่โดยมณฑลเจ้อเจียงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงลึกที่หาได้ยากมากๆว่าสรุปแล้วปริมาณการเสียชีวิตหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายข้อจำกัดของโควิด-19 อย่างกระทันหันในเดือนธันวาคมอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ค่ะแต่ที่น่าสงสัยหนักกว่านั้นนะคะก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยข้อมูลดังกล่าวก็หายไปแบบดื้อเลยละค่ะขณะที่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการก็ถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมาค่ะและไคซินเองเนี่ยก็ลบรายงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวดังกล่าวอีกด้วยเช่นกันค่ะทำให้ในตอนนี้นะคะเราไม่มีทางทราบเลยว่ามีกี่คนที่เสียชีวิตจากโควิดในเวฟที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะหลังจากที่จีนยุติความพยายามทั้งหมดในการควบคุมการระบาดค่ะโดยเราเนี่ยรู้เพียงว่ารัฐบาลนะคะรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เกือบ 60,000 รายใน5สัปดาห์แรกนะคะหลังเปิดเมืองเท่านั้นค่ะ 6. ข้อมูลวิชาการตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะการเข้าถึงส่วนต่างๆของฐานข้อมูลวิชาการยอดนิยมจากต่างประเทศบน China National Knowledge Infrastructure ได้ถูกระงับนั้นหมายความว่านักวิชาการต่างประเทศนะคะจะไม่สามารถเข้าถึงพวกวิทยานิพนธ์สิทธิบัตรสถิติแล้วการดำเนินการประชุมของจีนได้อีกต่อไปค่ะมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์นะคะระบุในการประกาศทางออนไลน์ค่ะนอกจากนี้นะคะคนอื่นๆก็รายงานว่าการเข้าถึงหนังสือประจำปีทางสถิติแล้วก็ข้อมูลสัมมโนครัวของประชากรจีนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้ให้บริการข้อมูลจีนแถลงว่าการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายปี2022ว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนค่ะและข้อสุดท้ายค่ะชีวประวัติของนักการเมืองค่ะไม่ใช่แค่ข้อมูลทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะที่หายากต้องบอกว่าชีวประวัติอย่างเป็นทางการของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ย่อลงไปเยอะมากๆค่ะโดยรูปแบบใหม่เนี่ยจะให้ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานเพียงไม่กี่ประโยคค่ะแทนที่จะให้รายละเอียดประวัติส่วนตัวแบบละเอียดยิบเหมือนที่เคยมีมาเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังนับเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนแล้วค่ะที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดนับตั้งแต่สีจิ้นผิงเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นวาระที่3เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะต้องบอกว่าโพลิสบูโรเนี่ยจะประชุมกันทุกเดือนเลยละค่ะแล้วก็ออกแถลงพร้อมกับรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่หารือกันนะคะซึ่งรายงานดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีการประกาศออกมาหลังจากการประชุมในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะรวมไปถึงเดือนมกราคมและพฤษภาคมของปีนี้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยยังถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหันโดยไม่มีคำอธิบายในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเป็นเวลา1เดือนค่ะนับเป็นภาวะสูญญากาศที่เกิดขึ้นอีกครั้งในการเมืองระดับสูงของประเทศจีนค่ะคำถามสำคัญหลังจากนี้ก็คือว่ายังมีตัวเลขอะไรบ้างที่ทางการจีนปกปิดอยู่บ้างคะ
สถานการณ์เศรษฐกิจจริงๆเป็นอย่างไรรวมไปถึงตัวเลขที่ประกาศออกมายังน่าเชื่อถือได้อยู่อีกหรือไม่แล้วอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงของการปกปิดและปิดบังข้อมูลต่างๆค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าจีนเนี่ยกำลังซุกอะไรเอาไว้ใต้ผมบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับไทยนะคะที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าคลิปแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ